ไปรับฟังหลักธรรมของศาสนาคริสต์กันต่อเลยค่ะโดยบาทหลวงวิเชียรฉันทภิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตรัสค่ะสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเรามาต่อกันเลยนะครับในวันนี้ในมหาบุญเจริญประการที่3ที่ยังติดค้างจากครั้งที่แล้วผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกพ่อได้พูดถึงความอ่อนโยนกับความอ่อนแอไปแล้วและก็ควรพูดถึงความโกรธด้วยเพราะความโกรธเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกับความอ่อนโยนความโกรธไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะครับพี่น้องมีความโกรธที่เราเรียกว่าควรโกรธหรือโกรธอย่างถูกต้องด้วยในขณะเดียวกันก็ยังมีความอ่อนโยนที่น่าตำหนิซึ่งเป็นลักษณะของความอ่อนโยนที่ต้องการปกปิดความขาดกลัวเช่นเมื่อคนหนึ่งเห็นความอยุติธรรมอยู่ตามตาและต้องอยู่ฝ่ายความจริงและความถูกต้องกลับทำตนเป็นคนสุภาพเงียบเฉยอย่างเนี้ยหาใช่ความอ่อนโยนที่แท้จริงไม่เป็นความเสแสร้งมากกว่าเช่นเมื่อเจอคนกำลังถูกทำร้ายถูกรังแกเรากลับนิ่งเฉยไม่ทำอะไรบ้างบางอย่างที่พอจะช่วยเขาได้เรากลับไม่สนใจทุละไม่ใช่กลัวเจ็บหรือโดนลูกหลงอย่างเนี้ยเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้โซนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตัวใครตัวมันเรื่องของเขาฉันไม่เกี่ยวหากคิดเช่นนี้สังคมของเราก็จะแย่ลงต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันในกรณีเช่นนี้หากมีความโกรธที่เกิดขึ้นพุ่งขึ้นเพื่อปกป้องความยุติธรรมความถูกต้องและมันแสดงออกมาอย่างธรรมชาติถือได้ว่าเป็นฤทธิ์กุศลซะด้วยซ้ำไปฤทธิ์กุศลก็คือคุณธรรมหรือความดีที่แฝงซ่อนอยู่ในชีวิตของเราที่มันแสดงออกมาทางการกระทำของเราอย่างธรรมชาติต่อต้านความไม่ถูกต้องหรือความอยุติธรรมความโกรธที่ไม่มีเหตุผลหรือการแสดงความโกรธออกมาโดยปราศจากการควบคุมตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าหากความโกรธนั้นเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นมิใช่เพื่อปกป้องประโยชน์ส่วนตัวหรือความคิดเห็นส่วนตนก็ยังพออภัยกันได้คือหากโกรธเพราะความเห็นแก่ตัวหรือเพื่อเชิดชูความหยิ่งผยองของตนเองถือว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นความโกรธที่เข้าข้างตนเองเรียกว่าความโกรธที่เห็นแก่ตัวซึ่งเท่ากับว่าความโกรธที่ไม่ยุติธรรมหรือโกรธเกินเหตุเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความอ่อนโยนโกรธที่ไม่ยุติธรรมโกรธเกินเหตุโกรธเพื่อตัวเองตรงข้ามกับความอ่อนโยนอันที่จริงความวู่วามหรือโมโหโทโสแสดงอาการก้าวร้าวมิได้เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นคนมีพลังแต่อย่างใดตรงข้ามเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอของเขาซะมากกว่าพอโกรธออกไปแสดงอาการก้าวร้าวรุนแรงออกไปหลังจากคิดได้เป็นยังไงครับมักมีคำตอบว่ารู้เท่าไม่ถึงการอารมณ์ชั่ววูบผิดพลาดไปแล้วนี่แหละครับเป็นความอ่อนแออารมณ์โกรธของเด็กไร้เดียงสาการบ่นออดแอดของคนแก่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้คือความอ่อนแอโดยธรรมชาติอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าเด็กและผู้สูงอายุถือว่าเป็นวัยที่เรียกว่าอ่อนแอเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาเหล่านั้นน่ะอยู่ในสภาวะที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นทำอะไรได้ไม่เต็มที่กำลังอ่อนล้าอ่อนแรงไปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
นี่แหละเป็นความอ่อนแอตามธรรมชาติแห่งวัยที่ต้องยอมรับนี่คือความเป็นจริงของชีวิตแต่หากผู้ใหญ่คนหนึ่งพบกับความขัดแย้งหรือมีคนที่ช่วยชี้ข้อบกพร่องแนะนำแม้ว่าเขาจะแนะนำชี้ข้อบกพร่องของเราอย่างสุภาพหรือเกิดอุบัติเหตุกับชีวิตของเราเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็แสดงอาการเหมือนเด็กเล็กๆหรือคนแก่เรานั้นบ่นออดแอดรับไม่ได้ท้อแท้นี่แหละเขาก็มีความอ่อนแอเหมือนกันเป็นความอ่อนแอแบบเด็กๆเพราะวัยผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ต้องมีวุฒิภาวะคือ maturity มีความเป็นผู้ใหญ่มั่นคงทางอารมณ์สามารถยืนหยัดและน้อมรับคำติชมและเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยใจสงบด้วยความเข้มแข็งในเหตุผลนี่แหละถึงว่าเป็นผู้ใหญ่แท้เป็นนายเหนือตนเองได้ทีนี้ให้เรามาดูความเสียหายที่เกิดจากความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่ประเมินค่ามิได้เรียกว่าก่อให้เกิดความรุนแรงด้านจิตใจเช่นการระเบิดอารมณ์โกรธใส่กันส่งผลอะไรครับมันจะทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของกันและกันเช่นสามีภรรยาพ่อแม่ที่อารมณ์เสียอยู่บ่อยๆก็จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างได้ไม่แพ้กันเด็กๆที่เห็นความรุนแรงของพ่อแม่สะสมมาเรื่อยมักเกิดเป็นแผลในใจเขาเรียกว่า wound in heart บาดแผลในใจและมันก็จะเป็นแผลอยู่ในใจเราตลอดชีวิตรอเวลาที่จะแสดงพฤติกรรมเกินสัดส่วนออกมาจากความรุนแรงที่ถูกกระทำในอดีตหรือครูนักอบรมที่เสียอารมณ์อารมณ์เสียอยู่บ่อยๆก็จะเสียคะแนนให้แก่เด็กเสมอเด็กก็จะเสแสร้งทำความดีหรือทำสิ่งที่ถูกต้องเพียงเพื่ออะไรครับเพื่อหลีกเลี่ยงอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์บูดของครูของผู้อบรมไม่ได้ความจริงใจจากเด็กๆหรือผู้รับการอบรมนั้นการจู้จี้ขี้บ่นก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้อย่างไม่มีวันจบสิ้นซึ่งมันจะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันทางสังคมไปพึงจำไว้ว่าไม่มีใครเป็นได้อย่างที่เราต้องการไปเสียทุกอย่างดอกเราก็เป็นอย่างที่คนอื่นต้องการให้เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นควรยอมรับกันและกันอย่างที่เป็นไม่ใช่อย่างที่อยากให้เป็นเคารพในกันและกันความโกรธมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนโกรธเลยมันมีแต่จะทำให้เขารู้สึกอับอายขมขื่นและทำให้คนที่อยู่รอบข้างต้องระวังตัวอยู่เสมอความโกรธทำให้เสียสุขภาพจิตทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างนี่แหละโทษและพิษภัยของความโกรธที่ไม่สามารถยับยั้งชั่งคิดได้ปล่อยไปตามอารมณ์ความโกรธจนเลยเถิดเกิดความเสียหายสำหรับคริสเตียนแล้วหรือพี่น้องทุกๆคนแล้วตามความเชื่อของเราคริสเตียนที่โกรธแค้นไม่สามารถพบที่พึ่งพิงได้ในการภาวนาเราภาวนาเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้พบกับพระเป็นเจ้าแต่การพบกับพระเป็นเจ้ามันต้องอยู่ในสภาวะของความสงบแต่ความโกรธแค้นไม่สามารถพบที่พึ่งพิงได้ในการภาวนาเพราะในสมองของเรามีแต่เรื่องเครียดมีแต่เรื่องน่าเศร้าพระไม่อนุญาตให้เราพบพระองค์แน่หากเรายังหล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ไม่เป็นมิตรกับเพื่อนพี่น้องอยู่ในใจเมื่อไรก็ตามที่เรายอมทิ้งสลัดความแข็งกระด้างหรือให้อภัยความเจ็บปวดที่เราได้รับเมื่อนั้นแหละเราจะพบพระองค์อีกครั้งหนึ่งหากเราจำได้พี่น้องคริสเตียนชนในพระวาจาของพระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจงวางเครื่องบูชาแล้วไปคืนดีกับเพื่อนพี่น้องแล้วค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชาบนพระแท่นบูชานั่นคือไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อนเราจะพบกับสันติเราจะพบกับพระผู้เป็นเจ้าเวลาเราโกรธเราทำอย่างไรครับเราต้องบังคับตัวเองให้อยู่บังคับตัวเองให้ได้การบังคับตนเองไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและสำหรับคริสเตียนแล้วการบังคับตนเองเป็นเรื่องง่ายหากผู้นั้น
ตั้งตนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้านั่นคือเราลองหลับตาและเราคิดดูว่าพระผู้เป็นเจ้ากำลังดูเราอยู่เราอยู่ต่อหน้าพระหรือมีหลักธรรมนำชีวิตของเรานัดที่นั้นแหละความยุ่งยากทั้งหลายจะลดลงเป็นสัดส่วนลดลงไปเรื่อยๆเราจะมีมุมมองสรรพสิ่งที่กว้างไกลขึ้นมีสติขึ้นแทนที่จะโต้ตอบออกไปอย่างรุนแรงเราใช้เวลามองดูพายุที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาเราแต่เราก็ยังมีเวลาพอที่จะหลบหลีกมันได้ทันมีประโยชน์อะไรครับที่จะไปต้านพายุหรือฝ่าพายุมีแต่เสียกับเสียดังนั้นการเป็นนายเหนือตนเองช่วยเราไม่ให้โต้ตอบด้วยวาจาที่รุนแรงหรือพ่นวาจาที่แหลมคมออกมาทิ่มแทงจุดอ่อนของผู้อื่นวาจาที่ไม่ควรพูดวาจาที่ผู้ฟังแล้วจะไม่มีวันลืมพึงระวังคำพูดที่รุนแรงนั้นฆ่าคนได้นะครับเป็นต้นฆ่าพี่น้องของเราคนรอบข้างเราให้ตายทั้งเป็นการเป็นนายเหนือตนเองทำให้เราสามารถรอจังหวะที่เหมาะสมใช้เวลาที่ใช้วาจาที่อ่อนโยนมากกว่าวาจาที่เสริมสร้างสรรค์มากกว่าทำลายหรืออาจจะเงียบไปเลยก็ได้หากพูดไปแล้วไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆความอ่อนโยนในความหมายแห่งพระวรสารหรือข่าวดีของพระเยซูเจ้านั่นคือขอให้เราเป็นนายของตนเองให้ได้รู้ว่าอะไรควรโกรธรู้ว่าจะโกรธตอนไหนในจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสนบุญเปาโลเชิญชวนบรรดาคริสเตียนของท่านให้แสวงหาความจริงด้วยจิตตลมแห่งความรักความโกรธทำให้เหตุผลของเราตกทันทีแม้ว่าเราจะถูก 100% ก็ตามตรงข้ามความเยือกเย็นซึ่งเป็นพันธมิตรของความดีการบังคับตนเองเป็นอาวุธของความเข้มแข็งพี่น้องครับ2ประโยคนี้สำคัญมากความเยือกเย็นเป็นพันธมิตรของความดีและการบังคับตนเองเป็นอาวุธของความเข้มแข็งความอ่อนโยนไม่เกี่ยวกับความอ่อนนุ่มอ่อนช้อยมีมารยาทแต่อย่างใดเลยผู้ชายอกสามศอกก็อ่อนโยนได้เมื่อผู้อ่อนโยนนั้นมีความเชื่อมั่นและทำตามเสียงของมโนธรรมที่เตือนตัวเองอยู่ลึกๆข้างในในเรื่องของความถูกต้องและความดีเขาจะแสดงความเด็ดเดี่ยวออกมาทันทีชัยชนะของเขาอยู่ในการที่เขาเป็นนายของตนเองสามารถป้องกันตนเองได้โดยไม่หาทางแก้แค้นไม่โต้ตอบความชั่วด้วยความชั่วสามารถเอาชนะความชั่วได้ด้วยความดีนักบุญทางศาสนาคริสต์อีกท่านหนึ่งชื่อนักบุญฟรานซิสเดอซานเขียนไว้ว่าไม่มีสิ่งใดข่มช้างตกมันได้ดีเท่าสายตาของแกะน้อยก็ไม่ทราบว่าท่านบุญฟรานซิสเดอซานได้เห็นสัตว์สองตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆเมื่อท่านบุญพูดว่าไม่มีสิ่งใดหยุดพลังของลูกปืนได้ดีเท่ากับผ้าขนสัตว์ดุจเดียวกันนั่นเป็นความจริงเมื่อมีการยิงเขามักจะเอาฟูกมากั้นไว้ที่หน้าต่างเพื่อป้องกันกระสุนในสมัยนี้แล้วก็พูดถึงกระสอบทรายมันสามารถหยุดยั้งความรุนแรงได้พี่น้องครับท่าทีของความโกรธคือโกรธอย่างมีเหตุผลรู้ว่าอะไรควรโกรธและจะโกรธตอนไหนบังคับและควบคุมตนเองได้เอาชนะตัวเองได้กษัตริย์นโปเลียนมหาราชเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจที่สุดรบที่ไหนชนะที่นั่นพระองค์ทำการรบมากมายตลอดชีวิตของพระองค์ก่อนสิ้นพระชนม์พระองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีการรบใดที่รบชนะแล้วภาคภูมิใจเท่ากับการรบกับตัวเองและเอาชนะได้เป็นคำคมที่น่าคิดไม่มีชัยชนะใดที่ภาคภูมิใจเท่ากับการเอาชนะตนเองได้พี่น้องครับในตัวเราแต่ละคนมีสุนัขสองตัวตัวหนึ่งสีดำอีกตัวสีขาวมันจะกัดกันอยู่ตลอดเวลาถามว่าตัวไหนจะชนะครับพี่น้องก็หมดเวลาซะอีกแล้วก็พี่น้องลองคิดดูไต่ตรองดู
สุนัขในตัวเราชีวิตของเราสีดำกับสีขาวมันกัดกันตลอดเวลาตัวไหนชนะครับก็เช่นเดิมในวันนี้มหาบุญญาลาภประการที่3ก็ยังไม่จบก็จะต่ออีกครั้งหนึ่งในครั้งหน้าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของประการที่3ในประเด็นเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกแผ่นดินนั้นหมายถึงอะไรนะครับเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก็ขอให้สิ่งที่แบ่งปันกับพี่น้องทุกท่านเกิดประโยชน์กับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอ่อนโยนแต่เราไม่อ่อนแอเราโกรธได้แต่โกรธอย่างมีเหตุผลอยู่บนพื้นฐานของการบังคับควบคุมมันได้เราต้องเป็นนายเหนือมันเราต้องสยบมันให้ได้ก็ขอสิ่งที่ดีๆเกิดกับชีวิตของพี่น้องเสมอไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านตลอดไปครับ